นื่องจากวันที่16ถึง20กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะก็เป็นวันหยุดยาวช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษากรุงเทพโพโดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงได้สำรวจความคิดเห็นเรื่องการท่องเที่ยวในวันหยุดยาวนี้คนกลุ่มกังวลกับเรื่องใดขึ้นก็โดยการเก็บข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวนทั้งสิ้น 1,161 คนซึ่งผลสำรวจก็พบว่าประชาชนส่วนใหญ่นะคะร้อยละ 57.4 ก็เห็นว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวที่จะถึงนี้น่าจะคึกคักขณะที่ร้อยละ 42.6 นะคะก็บอกว่าบรรยากาศน่าจะไม่คึกคักเท่าที่ควรนะคะแต่เมื่อถามว่าการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวหรือทำบุญในช่วงวันหยุดยาวที่จะถึงนี้จะมีขึ้นหรือไม่นะคะประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 66.2 ระบุว่ามีการวางแผนเดินทางโดยในจำนวนนี้ร้อยละ39นะคะก็มีแผนจะเดินทางไปทำบุญรองลงมาร้อยละ 16.5 มีแผนที่จะไปทำบุญพร้อมกับไปท่องเที่ยวด้วยและร้อยละ 10.7 มีแผนที่จะไปท่องเที่ยวอย่างเดียวขณะที่ร้อยละ 33.8 นะคะก็ระบุว่าไม่มีการวางแผนการเดินทางเพราะทำงานหรืออยู่บ้านเฉยๆแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อถามถึง5เรื่องที่ประชาชนกังวลใจมากที่สุดในช่วงของเทศกาลหยุดยาวแบบนี้นะคะก็พบว่าอันดับแรกก็หนีไม่พ้นเรื่องการจราจรซึ่งติดขัดมากโดยร้อยละ 49.5 นะคะก็ยอมรับว่ากังวลใจเรื่องนี้รองลงมาอันดับ2ร้อยละ 44.5 กังวลเรื่องของปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนและอันดับ3ความแออัดของคนในสถานที่ทำบุญสถานที่ท่องเที่ยวร้อยละ 35.3 อันดับ4สินค้าที่เกี่ยวกับการทำบุญแพงขึ้นสินค้าหมดอายุร้อยละ 18.3 นะคะแล้วก็อันดับ5การใช้จ่ายเกินงบประมาณที่ตั้งไว้ร้อยละ 16.1 ค่ะ